สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลังข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธทีิีได้อ่านโดยพระมาหาใบบุญอาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศในวันนี้ก็นำเสนอ พระสูตรที่เป็นอุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้างมหาหาัตถิปาโทปมสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายอริยสัจสีโดยเอาในยยะของธาตุทั้งสีมาเป็นตัวแปรเรายังตบท้ายด้วยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เข้าถึงความรู้คือปัญญาในเรื่องของอริยสัจสีนั่นเองทฟัง ที่ว่าธรรมะทั้งหมดนี่จะมารวมลงในสี่ข้อนี้แหละเหมือนกับรอยเท้าช้างที่ว่าจะอะไรใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างเนี่ยไม่มีธรรมะทั้งหมดก็ต้องมาอยู่ในอริยสัจส,สีนี้และในตอนท้าย,ายของรายการก็ยังมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายให้ท่านพระโกธิกะเกี่ยวกับเรื่องของความเกาะเกี่ยวความยึดเหนี่ยว ว่าความก่อเกี่ยวความยึดเหนี่ยวนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยใช้อุปมาเกี่ยวกับเรื่องของโคสีดำและโคสีขาวที่ไม่ใช่ว่ามันก่อเกี่ยวกันและกันแต่มันต้องมีเชือกหรือสายธามเป็นตัวพ่วงกันอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องาที่มีความลึกซึ้งนะบุฟังแต่เราฟังทำความเข้าใจในแม่บทเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นคำของท่านภาษาหรือก็ตาม ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากล่ะเราฟังใครคกุโดนูแล้วก็จะมีปัญญาที่เป็นสมาธิทิิยิงยงย่งขึ้นไปขอเชิญะั้าฟังว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่มัชฌิมานิกายมหาหัติปะโทปะมัสต็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ อยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านนาถาบินิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาตถีเมื่อที่นั้นแลท่านพราสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดร่วมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นรอะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่แม้ฉันใดภุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันนับเข้าในอริยสัจท,ทั้งสี่สี่อย่างอย่างไรอริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุก อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรคือการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความรำไรนพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแย้ใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์ แม้ความที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้ก็เป็นทุกข์แม้ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ก็อุปทานขันห้าประการคืออะไรได้แก่อุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญา อุปทานขันคือสังขารและอุปทานขันคือวิญญาณก็อุปทานขันคือรูปได้แก่อะไรบ้างนั่นคือมหาภูตะธาตุคือาธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยาธาตุทั้งสี่มหาภูตะธาตุคือาธาตุสี่มีอะไรได้แก่าธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟและาธาตุลม หัวข้อธาตุดินก็ธาตุดินคือปฐตวีธาตุเป็นอย่างไรคือธาตุดินที่เป็นภายในก็มีธาตุดินที่เป็นภายนอกก็มีธาตุดินที่เป็นภายในคืออะไรคืออุปาทินก,กะรูปคือรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นความยึดถือก็ไปยึดถือแล้วเป็นของเข่นแข็ง เป็นของอยากได้แก่ผมหนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าหรือธาตุอันใดที่เป็นของเฉพาะตน คืออุปาทินักับรูปอื่นที่เป็นภายในเป็นของเข้นแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าท่าดินที่เป็นภายในก็ท่าดินที่เป็นภายในด้วยท่าดินที่เป็นภายนอกด้วยก็สักแตเป็นเพียงท่าดินเท่านั้นเองอันบัณฑิตพึงเห็นท่าดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบัณฑิตครันเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในธาตุดินย่อมทำจิตให้กลายกำหนัดจากธาตุดินก็เวลาที่ธาตุดินภายนอกกำเริบย่อมจะมีในเวลานั้นธาตุดินภายนอกจะอันตรธานไป ถ้าดินภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาชนัยกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตัณหาครอบไปยึดถือว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเรามีอยู่นั้น จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นชนนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในท่าดินภายในนี้ก็หากชนเหล่าอื่นจะอพึงด่าบริภาทเกลี่ยวกราดเบียดเบียนภิกษุนั้น ภิกษุนั้นพึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะนั่นเองจึงเกิดขึ้นได้ กว่าภิกษุนัน้นย่อมเห็นผัสสะว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นเวทนาว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นสัญญาว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นสังขารว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นว่าวิญญาณไม่เที่ยงจิตของภิกษุนัน้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแหละ หากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอาใจไม่น่าใกล้คือทำการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยช่อนไม้บ้างหรือการทำร้ายด้วยสัตราบ้างภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้ เป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างกายนี้เป็นที่ทำการรองรับการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างด้วยต้นไม้บ้างด้วยสัตราบ้างก่อนหนึ่งพระผู้มีพระบ้าคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเรื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติตามาซมจะพึงใช้เลื่อย ที่มีมือจับสองข้างเรื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม่ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นหน,นึง่งความเพียรที่เราเริ่มทำแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบแล้วจะไม่กระวนกระวาย จิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้ก็ให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทำร้ายด้วยสาตราที่ร่างกายนี้ก็ตามเราก็จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้กว่าเมื่อพิสูุนนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมแล้วระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้พิสุนั้นย่อมสดหดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนอะลาภไม่มีแกเราหนอะเราไม่ได้ดีแล้วหนอะการได้ด้วยดีไม่มีแกเราหนอะที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ยังดำรงอยู่ไม่ได้ก็หญิงสะใยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลผดหดหู่ใจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขา อันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดหดหูใจพระเหตุนั้นบ่าไม่เป็นลาบกเราแล้วหนอรลาบไม่มีแกเราแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแกเราแล้วหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ยังดำรงอยู่ไม่ได้ ท่านภูมีอยู่ทั้งหลายก็เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมแล้วระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อาอุเบกาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจพระเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นอย่างมากแล้วหัวข้อธาตุน้ำถ้าบุญเมียอายุตั้งหลายก็ธาตุน้ำเป็นอย่างไรคือธาตุน้ำที่เป็นภายในก็มีธาตุน้ำที่เป็นภายนอกก็มีธาตุน้ำที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคือธาตุน้ำที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนอันวิญญาณเข้าไปยึดเดียวแล้ว คืออุปาทินกะรูปที่เป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบเปียกชุ่มได้แก่น้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงือ่น้ำมันน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อปัสวะหรืออุปาทินกะรูปคือรูปที่มีความยึดถือ ้าไปเสียวแล้วภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบเพียกชุ่มนี้เรียกว่าธาตุน้ําที่เป็นภายในก็ธาตุน้ําที่เป็นภายในและเป็นภายนอกนี้ก็เป็นศัก์ว่าเพียงธาตุน้ําเสมอกันเท่านั้นอันบัณฑิตเพ่งเห็นธาตุน้ํานั้นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ อย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระเนียนธาตุน้ำนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในธาตุน้ำและทำจิตให้ใคลายกำนัดจากธาตุน้ำกว่าเวลาที่ธาตุน้ำภายนอกกำเริบย่อมมีได้ าตุน้ำภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างย่อมพัดพานิคมไปบ้างย่อมพัดพาเมืองไปบ้างย่อมพัดพาชนบทไปบ้างหรือบางส่วนของชนบทไปบ้างก็เวลาที่น้ำในมหาสมุทรลึกลงไปหนึ่งรอยยดบ้างสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยยดบ้างห้าร้อยหกร้อยหรือเจ็ดร้อยยอดบ้างย่อมจะมีได้ ก็เวลาที่น้ำทะเลในมหาสมุทรขังอยู่เหลือชั่วเจ็ดลำต้นตาลบ้างชั่วหกลำต้นตาลบ้างชั่วห้าลำต้นตาลสี่สามสองถึงชั่วหนึ่งลำต้นตาลบ้างย่อมมีได้ก็ในเวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังเหลืออยู่เจ็ดชั่วบุรุษบ้างชั่วหกบุรุษข้าบุรุษ สี่สามสองถึงชั่วหนึ่งบุิษบ้างก็ย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่กึ่งชั่วบุิษบ้าง,ปร,าง,างประมาณเพียงเซลาบประมาณเพียงเ่าบ้างประมาณเพียงข้อเท้าบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรไม่มีพอเปียกข้อนิ้วมือก็ย่อมจะมีได้ ก่ออาโปธาตภายนอกซึ่งมีมากถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นกองไม่ที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉนันกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตันหาข้อปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่ จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงไม่ปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ปรากฏมีความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาและไม่ปรากฏเป็นของมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่ยึดถือในอาโบธาตภายนอกก็หากชนเหล่าอื่นชจดาบริพาทเรี้ยวกราด เบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมปัตินี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนาอาศัยผัสสนั่นเองจึงเกิดขึ้นได้ ภิษุนันย่อมเห็นว่าภาษานั้นไม่เที่ยงเบตนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจิตของภิสุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสน้ำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแหละก็หากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายพิกษุนั้น ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจคือด้วยการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยสาตราบ้างอิกสุนันก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างหรือด้วยสาตราบ้าง แร่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลื่อยดังนี้ว่าพิกษุตหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทราม,ามจะพึงใช้เลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดมีจิตคิดร้ายแม้ในพวกโจรน,นั้นก็ไมช่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่หยดกลั้นนั้นไม่ได้หน,นึ่งความเพียรที่เราเริ่มทำแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจะไม่ลืมหลงกายที่เราทำให้สงบระงับแล้วจะไม่กระวนกระบายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่กล่าวนี้ต่อให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดิน การทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทำร้ายด้วยสัตร์าที่กายนี้ก็ตามเราก็จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงประธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลด หดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราแล้วหนอรลาบไม่มีกับเราแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีกับเราหนอที่เราระลึกถึงพระพระุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ผู้เบขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ก็หญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลด หดหูใจแม้ฉันใดพิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธร,รรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดหุดหูใจเพราะเหตุน,นั้นว่าไม่เป็นราภของเราแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแกัเราหนอ ที่เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ここยังดำรงอยู่ไม่ได้ท่านบุมีอายุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้ราระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วหัวข้อเตโชาธาตก็เตโชาธตโชาตคือาธาตุไฟเป็นอย่างไรคือเตโชาธาตในภายในก็มีในภายนอกก็มีเตโชธาตที่เป็นภายใน เป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในคือธาตุที่ความยึดถือเข้าไปถือแล้วที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทม ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี่ยวแล้วและลิมรสแล้วหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นกองเฉพาะตนเป็นกองเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี่เรียกว่าเทโชธาตภายใน ก็เตโชท่าภายในและเตโชท่าภายนอกนี้ก็สักว่าเป็นธาตุไฟเสมอกันนั่นเองมนดิตปึงเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามนดิตกรันเห็นธาตุไฟนั้นตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในธาตุไฟย่อมทําจิตให้ใคลายกำหนัดจากธาตุไฟก็เวลาที่เตโชธาตุายนอกกําเริบย่อมจะมีได้เตโชธาตุคือธาตุไฟภายนอกนั้นย่อมไม่หมู่บ้านบ้างไม่นิคมไม่นครไม่ชนบทไม่บางส่วนของประเทศ ธาดุไฟภายนอกนั้นล่ามมาถึงหญ้าสดหนทางภูเขาน้ำหรือภูมิภาคที่น่ารื่นรมอื่นแล้วไม่มีเชื้อย่อมดับไปเองกว่าเวลาที่ชนทั้งหลายสแสวงหาไฟด้วยขนไก่บ้างด้วยการขูดหนังบ้างย่อมจะมีได้กว่าเตาโชธาตภายนอก ซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาก็ชนัยกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตันหาก็ไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยง จะไม่ปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจะไม่ปรากฏเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาจะไม่ปรากฏเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในาธาตุไฟอันเป็นภายนอกนั้นก็หากชวนเหล่าอื่นจะพึงด่าบริพา็เรียวกราดเบียดเบียนภิกษุนั้น ีิสุดนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานั้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนานั้นอาศัยผัสสานั่นเองจึงเกิดขึ้นได้ กับภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าภัษะเป็นของไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือ่านนั้นแหละก็หากชนเหล่าอื่น จะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ากล้ไม่น่าพอใจคือการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยสาตราบ้างภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นที่รองรับของการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้าง การดํารายด้วยก้อนดินบ้างการดํารายด้วยท่อนไม้บ้างการดํารายด้วยฝ่ามือบ้างอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อยู่ประมาด้วยเลื่อยว่าภิกษุทัลายหากว่าพวกโจรผู้ประพฤติตามสามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นึน่งความเพียรที่เราเริ่มทำแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติเราตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบแล้วจะไม่กรนกระบายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้ว จะมีอารมณ์แน่แน่คราวนี้เราให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยค้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทำร้ายด้วยสัตราที่ก่ายนี้ก็ตามเราก็จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้ถึงได้เมือ่อวิกษุนั้นรละลึกถึงพระพุทธเจ้ารละลึกถึงพระธรรม และออลึกถึงประสงค์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลดหดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นราบกอเราหนอะรลาบไม่มีแกเราหนอะเราได้ไม่ดีแล้วหนะกอการได้ด้วยดีไม่มีแกเราหนอะที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้เปรียบเหมือนหญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดหดหูใจแม้ฉันใดภิกสุดนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดหดหูใจพร่นั้นท่านผู้มีอายุั้งหลายก็เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงประธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดี ภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนัน้นโดยเฉียเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วหัวข้อวายโยธากว่าวายโยธาเป็นอย่างไรคือวายโยธาตภายในก็มีเมื่อโยธาตคือาธาตุลมที่เป็นภายนอกก็มี ธาตุลมที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนคือธาตุลมที่มีความยึดถือเข้าไปถือ,อแล้วมันเป็นภายในเป็นของพัดไปพัดมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องตำ่ำลมในท้อง ลมในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอาวัยวะน,น้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินนะกรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาตนเป็นของพัดไปพัดมามีความพัดไปมานี่เรียกว่าธาตุลมที่เป็นภายในก็วายโยธาคือธาตุลมที่เป็นภายใน และที่เป็นภายนอกนี้ก็เป็นบายโยธาตคือธาตุลมนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นธาตุลมนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราบัณฑิตครั้นเห็นธาตุลมนั้นตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในธาตุลมและทำจิตให้ใครกํกำหนัดจากธาตุลมกว่าเวลาที่ธาตุลมภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้ธาตุลมภายนอกนั้นย่อมพัดพาหมู่บ้านไปบ้างพัดพานิคมขมไปบ้างพัดพานะครไปบ้างพัดพาชนบทไปบ้าง พัดพาบางส่วนของประเทศไปบ้างเวลาที่ชนทั้งหลายสแสวงหาลมด้วยพัดใบตาลบ้างด้วยพัดสำหรับพัดไฟบ้างในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนแม้ในที่ชายคายญาทั้งหลายก็ไม่สั่นไหวย่อมจะมีได้วายโยธาภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะนั้นกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตนาเขา้าไปยึดถืออยู่ว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงไม่ปรากฏเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ปรากฏ เป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหรือไม่ปรากฏเป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิสุุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในวายโยธาตภายนอกนี้ก็หากชนเหลาอื่นจะดาบริพาทเกรี้ยวกราดหรือเบียดเบียนภิกษุนั้นภิสุุนนั้นย่อมรู้ชนอย่างนี้ว่า ทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมปัสนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้คืออาศัยผัษนนั่นแหลจึงเกิดขึ้นได้ดิสุั้นยมเห็นว่าพัฒน์เป็นก่อไม่เที่ยง เวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมพองใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือท่านั่นแหละก็หากชนละอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้น ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจคือการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างทำร้ายด้วยสัตราบ้างพิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้มีสภาพเป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดิน ด้วยชนไม้หรือด้วยสตราวุธคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ารัดไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด,ด้วยเลื่อยดังนี้แล้วว่าที่สุดาลายหาพวกโจรผู้ประพฤติต่ำาซาม,ามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรน,นั้น ก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราประเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นหนึ่งวางเพียงที่เราปรารบแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบ,บระงับแล้วจะไม่กรวนกระวายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่แน่ เรานี้ต่อให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยต้นไม้หรือการทำร้ายด้วยสัตว์กรายนี้ก็ตามเราก็จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่างหลายนี้ให้จงได้เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้พิสุนั้นย่อมสลดหดหูใจพระเห็นนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนาลาบไม่มีแกเราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแกเราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้เปรียบเหมือนหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดหดหูใจแม้ฉันใดพิกษุนั้นก็จะนำ่นมนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดหดหูใจเปรเตนั้น เมบูมีอุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงค์อยู่อย่างนี้อุบเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมเกิดดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจพระเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นได้ชื่อว่า ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วหัวข้อปฏิจจสมุปปนธรรมท่านบุมียุทธทั้งหลายอากาศอาศัยไม้ถาวันญ้าและดินเหนียวมาประกอบกันเข้าจึงนับว่าเป็นเรือนแม้ฉันใดอากาศอาศัยกระดูก เอ็นเนื้อและหนังมาประกอบเข้าด้วยกันจึงนับว่ารูปฉะนั้นก็หากจากสุเป็นอายตนะภายในไม่แตกกำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองแห่งจากสุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปนั้นก็ไม่มีวิญ,ญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏ หากจากสูที่เป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่กลาแห่งจากสูแต่ความใส่ใจอันเกิดจากจากสูและรูปนั้นไม่มีวิญ,ญญาณส่วนที่เกิดจากจากสูและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏก็แต่เมื่อใดจากสูที่เป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลาย รูปที่เป็นนิยตนาภายนอกมาสู่คลองแห่งจักสุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปก็มีเมื่อน,นั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ก็รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันคือรูปเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้น จัดเข้าในอุปทานขันคือเวทนาสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันคือสัญญาสังขารแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันคือสังขารวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันคือวิญญาณภิกษุนั้นย่อมรู้จัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุม และหมวดหมู่แห่งอุปทานกันทั้งห้าประการนี้มีได้ด้วยประการชนีดหน,นึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่วาผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทกว่าอุปทานกันทั้งห้าประการนี้ ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมความพอใจความอาลายัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปทานกัน้ัห้าประการนี้ชื่อว่าภุกคสมุทยัยการกําจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ ชื่อว่าทุกขนิโรธโดยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วก็หากโสตะเป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทาลายหากหานะคือจมูกชิวาคือลิ้นกายะคือกายเป็นอายตนะอย,ย่างไม่แตกทาลาย ก็หากมโนที่เป็นอายตนาภายในยังไม่แตกทำลายธรรมารมที่เป็นอายตนาภายนอกไม่มาสู่ก่องแห่งมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็ไม่มีบิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมก็ไม่ปรากฏหากมโนที่เป็นอายตนาภายในยังไม่แตกทำลาย ธรรมารมณ์ที่เป็นนยะตนาภายนอกมาสู่กรองแห่งมโนแต่ความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมนั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็ไม่ปรากฏก็ต่ว่าไม่ได้มโนที่เป็นนยะตนาภายในยังไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นนยะตนาภายนอก มาสู่ก่องแห่งใจทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมรมณ์นั้นก็มีเหมือน,นั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ก็รูปแห่งสภาพนั้นจัดเข้าในอุปทานขันคือรูปเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันคือเวทนา สัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นก็จัดเข้าในอุปทานขันคือสัญญาสังขารทั้งหลายแห่งสภาพอย่างนั้นก็จัดเข้าในอุปทานขันคือสังขารหรือวิญญาณแห่งสภาพทั้งหลายอย่างนั้นก็จัดเข้าในอุปทานขันคือวิญญาณพิสุจนนั้นย่อมรู้เช่นอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุม และหมวดหมู่แห่งอุปทานกันทั้งห้าประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ห,หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์ทั้งห้าประการนี้ชื่อว่า ปฏิจจสมุปปนธรรมก็ความพอใจความมาลายัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปทานกันทัห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทยัยคือเหตุที่เกิดทุกข์ก็การกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานขันทัห้าประการนี้ ชื่อว่าทุกขันยูรธาโดยเหตุเพียงเท่านี้พิกษุนั้นได้ชื่อว่าทํำตามคําสั่งสอนของพระพุทธชาติทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วเมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิทธิ์นี้แล้วพิกสุน่านั้นจางมีชจย,ยินดีชื่นชมภา,าษิตก่อนท่านพระสารีบุตรดังนิลัล มหาหัตถิโทรปรมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูดใหญ่จบอังคุตรนิกายมหาโกติตาสูตรว่าด้วยท่านพระมาโกติตะเพราะนั่นแลท่านพระมหาโกติตะก็ไปหาท่านพระสาริบุตรถึงที่อยู่สนทนาปราศัย พอเป็นที่บันดิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนักที่ขวรข้างหนึ่งได้ถามท่านพระสา,าริบุตรอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุสาริบุตรพระภัทยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านพระสา,าริบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้อนนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้น ท่านผู้มีอายุสาวริบุตก็เพราะภัษยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือท่านกวดิตะข้อนี้อย่ากล่าวอย่างนั้นท่านสาวริบุตรก็เพราะภัษยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งยังมีอยู่และไม่มีอยู่หรือกวดิตะข้อนั้นก็อย่ากล่าวอย่างนั้น ท่านพระสาริบุตรก็พระภัสสยตนะหกประการดับไปไม่มีเหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือท่านโกติตะข้อนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็เมื่อผมถามท่านว่าพระภัสสยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ,ะไรอื่นยังมีอยู่หรือ อะไรอื่นไม่มีอยู่หรืออะไรอื่นทั้งมีและไม่มีอะไรอื่นมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือท่านก็ตอบว่าอย่าก,กล่าวอย่างนั้นก็คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้จะทราบความหมายได้อย่างไรท่านสาวริบจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุกติตาก็เมื่อบุคคลกล่าวว่าพระพัสยตนะ ผมประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือนั้นชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่งก็เมื่อกล่าวว่าอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งก็ถ้าเมื่อกล่าวว่าอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือ ก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งหรือถ้าเมื่อกล่าวว่าอะไรอื่นมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรค,วรคิดปรุงแต่งตนผูม้มีอายุปะปัญจธรรมคือสิ่งที่คิดปรุงแต่งย่อมดำเนินไปตราบเท่าที่ภัสยตนะหก ดำเนินไปภัสยตนะหกก็ดำเนินไปตราบเท่าที่ปะปัญจธรรมดำเนินไปเป็นบุมียุกติตาเพราะภัสยตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาประปะพัญจธรรมจึงดับสนิทระงับไปมหากกติต,สตนา,นา,า,าสูตรจบอังคุตรณนิกายปัญหาปุจฉาสูตร ระนันเป็นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุคือภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหาแก่ภิกษุอื่นด้วยเหตุห้าประการยังได้อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็เหตุห้าประการนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากับผู้อื่นเพราะโง่เขลาเพราะหลงลืม นี้อย่างที่หนึ่งกรณีสองภิกษุบางรูปเป็นผู้มีความปรารถนาหลามกถูกความปรารถนากรับงำจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นกรณีสาภิกษุบางรูปดูมินจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นสี่ภิกษุบางรูปประสงค์จะรู้จึงถามปัญหากับภิกษุอื่นและห ภิกษุบางรูปคิดว่าภิกษุอื่นถ้าถูกเราถามปัญหาก็จะแค่โดยชอบนั่นเป็นความดีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหาจะไม่แค่โดยชอบเราจะแก้ให้โดยชอบแก่เธอดังนี้จึงถามปัญหาแก่ภิกษุอื่นนั้นท่านบูมีอยุทั้งหลายก็ภิกษุบางรูปยอมถามปัญหากับภิกษุอื่น ด้วยเหตุท้าประการนี้ทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งส่วนตัวข้าพเจ้านั้นคิดอย่างนี้ว่าถ้าภิกษุอื่นถูกเราถามปัญหาเขาจะแก้โดยชอบข้อนั้นเป็นความดีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหาแล้วจะไม่แก้โดยชอบเราจะแก้โดยชอบแก่เธอดังนี้แล้วข้าพเจ้าจึงถามปัญหาแก่ภิกษุนั้น ปัญหาปุจจสูตรจบสังยุตนิกายโกติกะสูตรมีในสมัยหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระมหาโกติกะอยู่ในป่าอิสิปัตนะเมื่ฤกษ์ยวันใกล้พระนครพระน,นสีเครั้นแนแล้เป็นเวลาเย็นท่านพระมหาโกติกะออกจากที่พัก พานเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนาที่ควรข้างหนึ่งแล้วจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรตาเป็นเครื่องเกาะเกีเ่ยวของรูปหรือรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาหูเป็นเครื่องเกาะเกีเ่ยวของเสียงหรือเสียงเป็นเครื่องเกาะเกีเ่ยวของหู จมูกเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกลิ่นหรือกลิ่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจมูกลิ้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรสหรือรสเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของลิ้นกายเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของโผฏฐะพะหรือโผฏฐะพะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกายใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมหรือธรรมารมเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจตนประสาริบุตรจึงได้ตอบบา ท่านโกติกาตาเป็นเครื่องเก่ะเกี่ยวของรูปรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาก,ก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในตาและรูปนั้นหูเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของเสียงหรือเสียงเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของหูก็หาไม่ได้ แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในหูและเสียงนั้นจมูกเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกลิน่นหรือกลิ่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจมูกก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นนั่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในจมูกและกลิน่น ลิ้นเป็นเคเรื่องเกาะเกี่ยวของรถหรือรถเป็นเคเรื่องเกาะเกี่ยวของลิ้นก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นกับรถทั้งสองนั้นเป็นเคเรื่องเกาะเกี่ยวในลิ้นและรถนั้นกลายเป็นเคเรื่องกาะเกี่ยวของโพธิภพหรือโพธิภพเป็นเคเรื่องเกาะเกี่ยวของกายก็หาไม่ได้แต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้น พราะอาศัยกายและปัวตภะทั้งสองนั้นนั่นเป็นเครื่องก่อเกี่ยวในกายและพัวตภะใจเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของธรรมารมหรือธรรมารมเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของใจก็หาไม่ได้แต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมทั้งสองนั่นเป็นเครื่องก่อเกี่ยวในใจและธรรมารมนั้นท่านกวฎิกา โคดำกับโคขาวเขาผูกติดกันด้วยสายธามหรือด้วยเชือกเสิ้นเดียวกันหากจะมีบุคคลใดกล่าวว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาวหรือโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำหนังนี้เราใช้บุคคลนั้นชื่อว่ากล่าวโดวยชอบอย่างนั้นหรือท่านสาริตรก็นนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะโคดำไม่เกี่ยวเนื่องกับโคขาว ทั้งโคขาวก็ไม่เกี่ยวเนื่องกับโคดำแต่โคดำกับโคขาวนั้นเขาผูกติดกันด้วยสายธามหรือด้วยเชือกสิ้นเดียวกันสายธามหรือเชือกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองข้อนี้ฉันใดต้นโกติกะก็ฉันนั้นแหลตาเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของรูปหรือรูปเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของตางก็หาไม่ได้ แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นนั่นเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวในตาและรูปหรือใจเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมหรือธรรมารมเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของใจก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมนั่นเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของใจและธรรมารมนั้น ท่านกวดิฆะก็ถ้าตาจะเป็นเรื่องกอเกี่ยวของรูปหรือรูปจะเป็นเรื่องกอเกี่ยวของตาใาศการอยู่ประพฤติปรมาจั์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบย่อมไม่ปรากฏแต่เพราะตาไม่เป็นเรื่องกอเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่เป็นเรื่องกอเกี่ยวของตาแต่ความพอใจความรักใคร ที่เกิดขึ้นประอาศัยตาและรูปทั้งสองนั่นแหละเป็นเรื่องก่อเกี่ยวในรูปและตานั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ประพฤติปรมาจันเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบจึงปรกากฏเนกวติกาก็ถ้าใจจะเป็นเรื่องก่อเกี่ยวของธรมรมารมหรือธรรมารมจะเป็นเรื่องก่อเกี่ยวของใจเราใช้การอยู่ประพฤติปรมาจัน เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบย่อมไม่ปรากฏแต่พระใจไม่เป็นเรื่องก่อเกี่ยวของธรรมารมณ์และธรรมารมณ์ก็ไม่เป็นเรื่องก่อเกี่ยวของใจแต่ความรักใกล้พอใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารม์ทั้งสองนั่นแหละเป็นเรื่องก่อเกี่ยวของใจและธรรมารมนั้นเพราะฉะนั้นการประพฤติปรมาจารย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบ จึงปรากฏท่านโกติกาก้อนี้พึงทราบโดยประยายแม้นี้จักสุไม่เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของจักสุแต่ความรักใคร่ความพอใจเกิดขึ้นที่อาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของตาและรูปนั่นแหละท่านโกติกาก็ประเนรของพระผู้มีพระภาค มีอย the <ette> ู่แจกแทพระองค์ก็เห็นรูปด้วยตาแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่เลยพระองค์มีจิตหลุดพ้นดีแล้วก็่หูของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แจ้แพระองค์ก็ยังทรงฟังเสียงด้วยหูนั้นแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่เลยพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วก็่จมูกของพระผู้มีพระภาค ก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็สูดกลิ่นด้วยจม,มูกนั้นแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วกว่าลิ้นของรระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆและพระองค์ก็ทรงลิ้มรสด้วยลิ้นแต่พระองค์ก็ไม่มีความรักใคร่พอใจพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วประกายของปราผู้มีพระภาค ก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงถูกต้องโพธพันด้วยกายแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใครพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วและใจกวามประผู้มีพระภากคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งธรรมรมณ์ด้วยใจแต่พระองค์ไม่มีความรักใครพอใจพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วท่านกุฎิตา ก่อน,นี้พึงทราบแม้ด้วยปริยายอย่างนี้โกธิกาสูตรจบหลายที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาหาัติปาโทปมัสสูตรเป็นอุปมาที่ว่าด้วยรอยเท้าช้างและโกธิกาสูตรเป็นอุปมาที่ว่าด้วยโกสีดำและโกสีขาวผูกอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ อันโดยพระมาหาภัยบูรณ์อาภีปุณโนจากวัดป่าดอนหายโสในรายการธรรมระบรุณช่วงคลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพัดแคสหรือทางเว็บไซต์ดอนหายโซ